สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีดองมะนาวค่ะดองสูตรเกลือค่ะสูตรดองง่ายๆผู้ใดก็สามารถเฮ็ดได้คือกันเด้อจ้าช่วงนี้บักหน้าวหลายก็ลองเฮ็ดตามเพนได้เลยเด้อจ้าสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน1ปี2ปี3ปีค่ะแล้วก็จะนำมาแปรรูปได้อีกหลายเมนูนะจ้าบ่ว่าสิเป็นเมนูหวานเมนูข้าวก็สามารถเอามาแปรรูปได้เลยจ้าเป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะจ้าค่ะอันนี้ก็สิเป็นวิธีการขั้นตอนง่ายๆไปชมวิธีการทำเลยจ้าขั้นตอนการทำมะนาวดองสูตรเค็มอีกสูตรนึงนะจ้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆค่ะพอเราได้มะนาวมาค่ะเราก็จะมาเอาขั้วมะนาวหรือว่าขวดบักหน้าวตรงนี้นะจ้าใส่ซอนงัดออกไปเลยจ้าสิ่งสกปรกที่เขาติดอยู่กับขั้วบักหน้าวนี่ก็สิมีอยู่นะจ้าเราก็จะใช้ช้อนค่ะแกะหรือว่าใส่มีดแกะออกก็ได้จ้าจากนั้นค่ะเฮาก็สิล้างให้สะอาดเด้อจ้าให้สะอาดทุกหน่วยเลยค่ะตรงที่ควรติดแบบนี้เนาะจ้าแล้วก็จะแกะออกค่ะเพราะว่าสิ่งสกปรกก็สิมักจับอยู่มื้อนี้หรือว่าเศษดินที่ปลิวมาตามอากาศแล้วก็มาจับผิวบักหน้าวได้ค่ะเราก็จะทำความสะอาดให้สะอาดเลยค่ะพอล้างน้ำทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็จะไปผึ่งลมให้แห้งค่ะแค่ผึ่งลมเด้อจ้าบ่ได้ผึ่งแดดค่ะเราจะผึ่งลมให้แห้งตอนนี้บักหน้าของเพนก็แห้งเรียบร้อยแล้วจ้าบ่มีน้ำเปียกแล้วเนาะค่ะเราจะเอาไปผึ่งลมให้แห้งหรือว่าเอากระดาษทิชชู่ซับออกอะไรเด้อจ้าซับน้ำออกเนาะค่ะเพื่อไม่ให้มะนาวของเรามีความชื้นแล้วก็เปียกเนาะจ้าก็เฮ็ดให้แห้งซื่อๆแล้วจ้าค่ะขั้นตอนต่อมาเนาะจ้าเราก็จะมีขวดโหลค่ะขวดโหลก่อนที่จะนำผักผลไม้ทุกครั้งมาดองก็ต้องเอาไปต้มน้ำร้อนทุกครั้งเด้อจ้าเพื่อป้องกันเชื้อราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดองผักหรือผลไม้ของเราค่ะเราก็จะนำมะนาวค่ะเอามาใส่ในขวดโหลค่ะอันนี้มือเฮาก็ล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าค่ะเราก็จะนำมะนาวเอามาเลียงค่ะเอามาเลียงแบบนี้เด้อจ้าเลียงผู้ใดมีบักหน้าวหลายกะดองหลายได้เลยจ้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้1ปี2ปี3ปีคือกันเด้อจ้าจากนั้นค่ะพอเราเลี้ยงมะนาว1ชั้นแล้วแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะขั้นตอนต่อมาเพิ่นก็จะนําเกลือค่ะอันนี้เป็นเกลือเม็ดเด้อจ้าเกลือเม็ดก็สิมีลักษณะเป็นแบบเม็ดง่ายๆแบบนี้เด้อจ้าอันนี้เพิ่นซื้อเป็นถุงใหญ่ไปเลยค่ะเป็นเกลือเม็ดเป็นเม็ดง่ายๆแบบนี้อาจารย์เราก็จะนำเกลือค่ะนำเกลือมาโรยเลยค่ะถ้าผู้ใดบ่มีเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้เราก็ใช้เกลือแกงเฮาปกติธรรมดาก็ได้คือกันเด้อจ้าบ่แม่นว่าบ่ได้ค่ะเราก็จะนำเกลือเม็ดลงมาใส่แบบนี้ค่ะใส่ให้เขาปิดบักหน้าไว้สั่นแหลกเลยเด้อจ้าเราก็จะปิดไว้ค่ะปิดไว้แบบนี้ค่ะอันนี้ขวดโหลเพ่นหน่อยเนาะค่ะเพ่นกับสีดองได้ประมาณ8หน่วยเนาะจ้ะจากนั้นค่ะเราก็จะเลียงมะนาวมาอีกชั้นนึงจ้าจะลงมานี่ค่ะคิดว่าสิได้แค่7หน่วยเนาะจ้ะบ่ได้แค่บ่ได้8หน่วยค่ะเราก็จะให้เต็มขวดโหลแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะรอบต่อมาเราก็จะนำเกลือค่ะเกลือเม็ดของเฮานี่ล่ะจ้ะตักใส่ลงมาแบบนี้เลยจ้ะวิธีการดองบักหน้าวสูตรเกลือของเพ้นสูตรนี้ก็ง่ายง่ายจ้ะเราไม่ต้องนำมะนาวมาคลึงเนาะค่ะเอามาคลึงเอาความขมของเขาออกค่ะเพราะว่าเป็นอย่างเขาคือจังบ่คลึงค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่บ่ต้องคลึงก็คือเราใส่เกลือเยอะค่ะเกลืออยู่ในนี้เขาก็จะแบบดูดความขมดูดความเปรี้ยวของบักหน้าวได้คือกันจ้าง่ายๆเห็นบ่จ้าสูตรนี้เป็นสูตรง่ายที่สุดแล้วเนาะจ้าสำหรับที่สูตรดองบักหน้าวของเพ่นแล้วก็สูตรนี้สามารถเอานำมาแปรรูปได้อีกค่ะเอามาแปรรูปอีกอย่างใดแน่เนาะจ้าก็จะเป็นมะนาวบวยมะนาวหวานก็ได้คือกันเนี่ยจ้าเดี๋ยวสูตรบักหน้าวหวานเดี๋ยวเพ่นสิเฮ็ดให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะจ้าว่าบักหน้าวหวานเฮาต้องเฮ็ดแบบใดแน่จ้าจากนั้นค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะนี่แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องสังเกตเบิ่งว่าบักหน้าวของเฮาก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะจ้าถ้าใครมีมะนาวเยอะก็สามารถใส่มะนาวแบบหลายๆลงไปล่ะค่ะเอาเกลือเพิ่มเกลือในปริมาณใดเลยเนาะจ้าเฮ็ดไปกินโดนๆจ้าเพราะว่ามะนาวดองเฮาก็เอามาเฮ็ดเมนูได้หลากหลายเมนูค่ะเฮาจะเอามาเป็นเมนู
แบบเมนูข้าวก็คือเอานำมาปรุงอาหารได้เมนูหวานเอามาเป็นบวยเข้มเอามาเป็นบวยหวานเฮาสามารถดัดแปลงได้เมิดเด้อจ้าเป็นสูตรมะนาวของพี่เนาะค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวรอให้มะนาวเนาะจ้ามะนาวของเฮาจะออกเป็นน้ำเนาะค่ะเดี๋ยวถ้ามะนาวออกเป็นน้ำแล้วเดี๋ยวเพิ่นสิให้มาอัปเดตอีกรอบนึงเด้อจ้าว่ามะนาวที่เขากลายเป็นน้ำแล้วสิมีลักษณะเป็นแบบใดรอชมคลิปต่อไปเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามารับชมเนาะจ้าเพิ่นก็มีสูตรมะนาวมาแจกแบบสูตรมะนาวเค็มแบบสูตรง่ายๆสูตรมะนาวดองเกลือค่ะถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดตามเพิ่นก็ลองเบิ่งได้เด้อจ้าบ่ต้องเฮ็ดหลายก็ได้ค่ะเฮ็ดประมาณ 7-8 ลูกแบบเพิ่นก็ได้ค่ะเพิ่นก็ดองเป็นบักนาวน้ำปลาไปแล้วเนาะค่ะดองแล้วก็เอาไว้เฮ็ดกินอีหลีเด้อจ้าแซ่บๆเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวกันนะคะรับชมติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ